จ๊ะแอมมาวันนี้เบื่อเบื่อไม่มีอะไรทำเลยเออเจ๊ก็ว่าอย่างนั้นแหละอ๋อได้ข่าวมาว่ามีร้านตักปลามาใหม่เราไปดูกันไหมฮะไปวินนั่นไงร้านใหม่มิวสิกปะดูกันไปดูกันยังไงมิวสิกอ้าวว่าไงจ๊ะเด็กๆวันนี้จะตกปลาหรือเปล่าตกค่ะอันละ10บาทมีตังหรือเปล่ามีตังให้เจ๊ไหมมีค่ะเอา2อันค่ะเดี๋ยวเจ๊บอกกติกาก่อนนะนี่เจ๊จะมีที่ตักปลาให้อันนี้ถ้าคนไหนตักปลาได้เจ๊ให้ไปเลยรู้ไหมนี่มันเป็นปลาอะไรปลาเงินค่ะปลาเงินปลาทองเลยนะเอาไปเลี้ยงแล้วจะมีโชคมีลาภเอาไปพ่อให้แม่เลี้ยงนะแต่ถ้าคนไหนตกแล้วไม่ได้นะคะเจ๊มีของรางวัลปลอบใจนั่นก็คือโรตีสายไหมหนึ่งอันกี่อันหนูจะเอากี่อันหนึ่งอันอันละ10บาทเอากี่อันคะเอา1อันคนละ1อันอ่ะคนละ1อันใช่มั้ยถือไปเลยอ่ะเอาตังค์มาให้เจ๊เลยตักได้เอาไปเลยนะคะอ่ะตักก็ได้เลยจ้ะจะได้กี่ตัวเอาไปเลยเจ๊ใจดีเอาไปเลยจ้าไม่มีอะไรหรอปลาเจ๊เยอะแยะเลยเห็นมั้ยเนี่ยไม่มีถ้วยไม่มีอะไรหรอจ๊ะเอาตังค์ให้ได้ก่อนเดี๋ยวเจ๊หาของใส่ให้ตังค์ให้ได้ก่อนนะคะอะไรตักได้ไหมตักได้ไหมไปไหนแล้วเป็นผีโอ้ตักได้ไหมคะทำไมที่ตักเจ๊มันหลุดอย่างนั้นล่ะทำไมที่ตักเจ๊หลุดอย่างนั้นตักได้ไหมคะตักได้ไหมเอ่ยปลาเจ๊มันเร็วนะดูสิปลาหายหมดเลยตักได้ไหมคะเนี่ยอ้าวหลุดแล้วค่ะไม่ได้ค่ะมาเอาคนต่อไปค่ะอ้าวเหลือยันหนึ่งใช่ไหมคะอ้าวเจ๊ให้ตักเลยค่ะตักได้ไหมเอ่ยนี่ปลาเจ๊เยอะแยะเลยดูสิโอ้ตักได้ไหมเนี่ยสิเลยตักได้ไหมคะตักได้ไหมคะว่าทำไมมันตักไม่ได้อ่ะตักได้ไหมคะตักได้ไหมคะได้สิตักตัวใหญ่ๆเลยค่ะเจ๊ไม่ว่าค่ะตัวใหญ่เลยอ้าวทำไมมันหลุดลุยอย่างนั้นล่ะคะมาเชื่อได้ไหมคะได้ไหมคะพี่ตักปลาเจ๊ทำไมมันหลุดอย่างนั้นล่ะคะเอาตัวใหญ่ๆเลยค่ะเจ๊ให้ไหนไหนไหนนี่ได้แล้วไหนคะได้อะไรคะได้อ้าวไม่หลุดอย่างนั้นล่ะคะไม่ได้แล้วค่ะยังไม่ได้รู้ตีสายไหมจากเจ๊เลยค่ะเดี๋ยวจะไปเอาเงินมาอีกเอาไปเอาเงินมาตักปลาอีกใช่ไหมเดี๋ยวก่อนไปเอามาเยอะๆนะเออไปเดี๋ยวเจ๊จะรอไปเลยไปเจ๊เอหนูได้ออมสินแล้วนึ่งเยอะเลยเปิดไงอยู่ตรงนี้โอ้ไปกันเถอะไปเดี๋ยววางนี่ก่อนมาลิซ่าชวนเพื่อนชวนน้องมาด้วยเอามาเอาเงินมาเยอะไหมไหนแม่ค้าดูซิว้าวเยอะเลยเอางี้มันนี่เจ๊บอกเลยมันนี่เจ๊บอกเลยยกกระปุกออมสินนั้นให้เจ๊แล้วเจ๊จะให้ตักฟรีไม่อั้นเลยดีไหมอยากตักกี่ครั้งตักไปเลยมาเลยว้าวดูสิเงินในออมสินเยอะแยะเลยเรานี่ฉลาดจริงๆเลยหลอกได้แม้กระทั่งเด็กน้อยเพราะว่ายังไงปลาของเราก็ไม่มีทางตักได้อยู่แล้วแค่กระดาษทิชชู่มันจะตักปลาได้ยังไงใช่ไหมล่ะอาจารย์เด็กๆได้แล้วตักไปเลยมิวสิกอะเจ๊ว่าทำไมมันตักไม่ได้สักทีเลยเนี่ยว่าไหมตักกี่ครั้งก็ไม่ได้พี่มายากมากต้องตักครั้งเราได้เงินเยอะๆเลยเด็กพวกนี้น่าโง่จริงๆเลยหลอกง่ายจริงๆเลยแค่หลอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำแค่นี้ก็เชื่อดูสิเจ๊ได้ตังค์มาเยอะแยะเลยโอ้ตังค์เยอะมากเลยเจ๊ชอบเด็กพวกนี้น่าโง่จะตังค์ไปทำอะไรดีนะดูสิเจ๊หลอกเขาเนี่ยเสียงใครมันอยู่ข้างหลังวะเสียงมันคุ้นๆเสียงใครวะไปแล้ว
ตรงเจ๊ไปเข้าห้องน้ำวันนี้อะไรเจ๊ปวดท้องอะไรจะทำอะไรเจ๊ปวดท้องไม่งั้นแจ้งตำรวจนะแจ้งทำไมแจ้งทำไมฉันรู้นะว่าเธอโกหกจะโกหกเลยก็เจ๊บอกว่าให้ทุกคนตักปลาอันละ10บาทใช่ไหมถ้าคุณไหนตักเมื่อกี้ได้ยินว่าใช้กระดาษทิชชู่ขโมยเองเอามานี่เอาเงินมาเอานี่มันเงินเจ๊นะอย่านะนี่มันเงินเจ๊นะไปหนีเลยเงินเจ๊เรื่องอะไรเจ๊พังเอาเงินมาโอ้ยหนูกลัวโกนด่ากระปุกออมสินหนูไม่ว่าหรอกเดี๋ยวเราไปบอกความจริงไงโกก็ไม่ต้องสนใจว่ากินกล่องสองกินเหนื่อยกินเดี๋ยวจะกินหมดเลยให้พี่